ก่อนหน้านี้นะคุณบอลเชิญยิ้มถึงกับเดือดเลยครับตามหาตัวคนโพสต์ถึงโรเบิร์ตสายควันด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์อีกครั้งตามตัวคนทำผิดเจอแล้วโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพบ้านคู่กรณีนะพร้อมกับข้อความนะครับว่าขอบคุณพี่ชูและพี่น้อง FC พี่โรเบิร์ตที่ไปตามตัวคนโพสต์ถึงหน้าบ้านเพราะความสนุกขนองและเมาทำให้คุณเดือดร้อนคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณไม่กล้าออกมาขอโทษและมาขอขมาคนที่เขาไปหาคุณเพราะเขารักพี่เบิร์ดและแบกลงตอนฝนตกเขาถึงโกรธและโมโหในการกระทำความคิดที่ไม่ดีของคุณเขาตั้งใจทำและเหนื่อยขนาดไหนแต่คุณทำเหมือนเหยียบหัวใจของพวกเราอย่าคิดว่าตลกไม่มีหัวใจนะครับตอนนี้วงการตลกเขาโกรธคุณมากการกับการโพสต์แบบนี้เราไม่ทำอะไรคุณรอให้คุณมาขอขมาค่ะนอกจากนี้บอลเชิญยิ้มก็ยังได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ตัวเองพูดถึงเรื่องนี้ว่าคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วนะติดต่อมาตอนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาเขาบอกเขากลัวผมบอกทำไมตอนทำเนี่ยไม่คิดพวกเราไม่ใช่นักเลงคุณมาขอโทษมาขอขมาเถอะเราจะไม่ทำอะไรคุณแค่คุณมาจุดธูปขอขมาพี่โรเบิร์ตขอโทษพี่แจ๋วและลูกขอโทษพี่ชูและทีมงานป่อเต็กตึ๊งและอาสาอื่นๆที่ช่วยแบกลงแล้วก็ช่วยทำงานไม่ว่าจะร้อนเปียกฝนแต่คุณเหยียบย่ำหัวใจพวกเราขอบคุณคนจำนวนมากที่ส่งที่อยู่เขามาให้ด้วยคนที่ตายไปแล้วคุณอย่าไปสมน้ำหน้าเขาเลยครับครอบครัวเขาเจ็บช้ำอยู่แล้วพวกเราเสียใจอยู่แล้วคุณยังมาซ้ำเติมแล้วมาบอกว่าคุณทำเพราะเมามันไม่ดีอยากจะให้เป็นตัวอย่างคนที่คอมเมนต์มีคนส่งมาอีกนะแต่ผมปล่อยผ่านปล่อยวางโดยเขาจะมาขอโทษที่รายการซึ่งบ่ายวันนี้คุณบอลเชิญยิ้มนั้นได้นัดสื่อมวลชนไปเจอเพื่อเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรพวกคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ